ไปดูของข่าวของฝั่งจีนนะฮะก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์คุณต้องบอกผมต้องบอกก่อนนะว่านี่คือข่าวจีนนะ,ะข่าวของฝั่งตะวันฝั่งฝั่งจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโมเมนตัมในการพูดเนี่ยมันก็จะคนละแบบกับฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มีการอวยเล็กๆนะว่าไอตัว iPhone เนี่ยขายดีนะครับในขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยมีการพูดว่าก็ มันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะสังเกตได้จาก iPhone 15เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเทรนด์เวยปัออะไรเลยนะครแล้วก็เป็นความท้าทายของจีนนะที่ของ i p h o n e ของ Apple เนี่ยที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางด้านนี้ไปนะว่าคุณจะมาเกาะติดตลาดหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในในโลกได้หรือเปล่านั่นคือตลาดจีนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทางจีนเองก็มีการพูดเนี่ยผมให้ดูภาพนี้นะภาพนี้ค่อนข้างเห็นชัดนะเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเนี่ย N 7ก็คือ7นาโน n 6นะฮะ n 6 rf <c oughs> n 5 n 5 n 5 p n 5 n 4 p นะครับก็คือเอ่อ5นาโน7นาโน3นาโนแล้วก็มี2นาโนด้วยนะเนี่ยเใช่ไหมนี่คือการขึ้นแล้วก็ n 3เนี่ยมันก็แตออกเป็นเนี่ยสามนาโนก็เป็น3นาโน e 3นาโน p 3นาโน x นะครับผมถึงบอกไงว่าไอ้พวกเนี้ยชื่อเรียกพวกเนี้ยมันเป็นชื่อเรียกทางมาร์เก็ตติ้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เวลาเราวัดจริงๆเราไม่ได้วัดกันเป็นนาโนนาโนอะไรแบบนั้นหรอกนะครับมันวัดตัว performance ตัว output มากกว่านะครับตัว throughput ตอนจบซึ่งมันประกอบไปได้หลายส่วนนะครับเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการไม่ใช้ลอจิกที่ยื่นเยอะแล้วก็การดีไซน์นี่มีผลมากๆเลยนะต่อให้เป็น5นาโนด้วยกันเนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีกว่ามันก็เป็น5นาโนที่ดีกว่าได้นะฮะสองนาโนเนี่ยคาดการเอาไว้น่าจะาออกมาแถวแถวนี้นะมันยี่สิบห้าเลยนะฮะอันนี้คือนี่คือสื่อจีนนะสื่อจีนก็มีรายงานเรื่องพวกนี้นะครับ สื่อจีนมีการพูดถึง TSMC นะบอกว่า TSMC เมีนี่ยมีการ corporate กับทาง Apple นะฮะว่าจะผูกขาดเนี่ยสานาโนของ TSMC เนี่ย will only be dedicated to Apple นะอันนี้สื่อจีนบอกนะบอกว่าจะส่งให้ Apple เท่านั้นไม่ส่งให้บริษัทอื่นนะซึ่งคำถามก็คือมันถูกต้องแล้วหรอเนี่ยนะมันทำให้ชิปของ Apple เนี่ยมันก็คือไร้เทียมทานแล้วก็คล้ายๆกับว่า ได้ได้ได้เปรียบคู่แข่งนะในตลาดอันนี้คือสิ่งที่สื่อจีนวิเคราะห์นะฮะว่ามันถูกต้องแล้วเหรอทำไมถึงไม่ซัพพลายให้กับเจ้าอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ i s s o o n e s u i u n ่นนัอนะมันโคตรจะไม่ปกติเลยนะ c a u s e Apple m o n โ m o n o p o l i z e นะก็คือแบบผูกขาดอะนะ m o n o p o l i z e อันนี้คือการวิจารณ์นะบอกว่าตัว Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะ ผูกขาดตลาดนะครับ Current most advanced TSMC 3 Nano process a year Which make Apple products more competitive เลยทำให้ Apple product เนี่ยค่อนข้างที่ competitive Why is TSMC willing to break conventions and make such a big concessions for Apple ทำไมถึง TSMC ถึงทำแบบนี้นะทำให้ตลาดมันผิดแพกผิดเบี้ยวไปหมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคุณเห็นไหมว่าสื่อแต่ละประเทศเนี่ยก็ มีธีมของเขานะฮะแล้ในฐานะเราเสพสื่อเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าข้างฝ่ายไหนหรอกเราก็อ่านนไปนะครับแล้วก็อืมนะอืมอืม,อม,อมแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเรารูแ้แล้วว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วเราก็กำลังจะมีการทะเลาะบอกแหวงกันเกิดขึ้นนะอ่ะเทคนนี้ต่อมาเนี่ยคือสื่อจีนก็มีการพูดถึงเรื่อง2 n a นาโนโปรเซสนะสนาโนแล้วนะไม่ใช่3 2นาโนเนี่ยใครจะไปถึงก่อนนะครับหนาโนเนี่ยในตามรายงานของจีนเนี่ยก็คือ s n m ซนไมได้แล้วนะแฟบได้แล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ลงมาเป็น Mas s production 5นาโนทาได้แล้วนะครับก็ตามมาไม่ไกลแล้วล่ะค่อยๆกระเถิบกระเถิบเข้ามาน่าสนใจมากๆนะว่าจะเกิดการแซงขึ้นได้หรือเปล่านะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในสมัยประมาณสักปี19เท่าไหร่วะตอนที่ซัมซุงเนี่ยตอนที่ฝั่งเกาหลีเองเนี่ยพยายามจะทําตัว เอ่อมมโมรี่แซงฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแรกๆก,ก็ล่นแกลบนะจาก5ปีเหลือ3ปีแล้วก็เหลือปีเดียวแล้วสุดท้ายแซงนะครับกำลังมีคนเปรียบเทียบจุดเนี้ยกับตอนที่ซัมซุงบีทขึ้นไปนะแล้วตอนที่เกาหลีใต้เนี่ยเอ่อบีทตัวแซงตัวญี่ปุ่นขึ้นไปอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกัน